BDMS เรื่องสุขภาพเราเชี่ยวชาญสวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเช่นเคยนะคะเข้าสู่รายการ Pop News Special นั่นเองค่ะเส้นทางสู่ Miss Universe 2020ต้องบอกว่าตอนนี้เราเดินทางมาถึง EP สุดท้ายแล้วแต่ว่าทุกอาทิตย์ค่ะเราก็จะมีความตื่นเต้นเพราะว่าเราจะได้รายงานเรื่องของสาวงามโอ้โหตื่นเต้นเนาะพี่หนูเนาะมันมาถึงวันไฟนอลก็ผ่านมาแล้วคือเราเกาะติดมาตั้งแต่เริ่มต้นรายการของเรานะคะจริงๆเราได้เจอกับอแมนด้าตั้งแต่เธอประกวดรอบ30คนสุดท้ายมารายการของเราสัมภาษณ์เธอจนเธอได้รางวัลจนส่งเธอไปประกวดเธอคือความภาคภูมิใจจริงๆวันนี้ก็รู้สึกดีใจแล้วก็ประทับใจมากๆค่ะคือจนตอนนี้เธอก็กลับถึงประเทศไทยกักตัวอยู่ใช่ไหมแน่นอนว่าแฟนๆนางงามฮะอารมณ์ยังไม่จบตามมันค้างมันตื่นเต้นอยู่อ่ะจริงถึงแม้กระทั่งนางงามเองที่เขาไปประกวดไปอยู่บนเวทีไปโชว์เพอร์ฟอร์แมนซ์พวกเธอเองก็ยังคงคิดถึงเวทีกันอยู่นะอ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เลยมีประมวลภาพนะฮะของเหล่าสาวงามที่ขึ้นไปโชว์ตัวบนเวทีไปโชว์ความงามให้กับเอเลี่ยนได้สตันกันบนเวที Miss Universe 2020มีใครกันบ้างครับน้องเอมเอ็มเชื่อว่าหลายคนอยากจะรู้ว่าเอ๊ะคนที่ได้ที่1เขาทำอะไรอยู่ตอนนี้มีการอัปเดตนะคะเธอคนนี้เลยค่ะแอนดรูเมซ่านั่นเองนะคะหลังรับตำแหน่ง Miss Universe 2020ค่ะเธอก็มีการโพสต์รูปสวยๆเขาบอกว่ามันเป็นเหมือนธรรมเนียมคุณโอ๋เป็น tradition ค่ะเธอก็ไปโพสต์อยู่ที่ตึก Empire State Building นั่นเองนะคะเป็นการชมวิวทิวทัศน์ของนครนิวยอร์กค่ะแต่ด้วยสถานการณ์ของโควิด-19นะคะอาจจะยังไม่ค่อยได้เห็นเธอออกสื่อหรือว่าทำกิจกรรมอะไรมากมายนะคะอีกทั้งเธอก็ยังมีการโพสต์รูปวันประกวดด้วยแล้วก็มีเพื่อนๆนางงามมาร่วมแสดงความยินดีกันเยอะแยะมากมายเลยมาดูกันต่อคนที่2คนนี้ขวัญใจเพ่รองจากอแมนด้านะ คนนี้คือสาวงามจากเปรูนั่นเองนะครับจาดิกมาเซตาเธอเองก็ได้ลงคลิปนะฮะตอนประกวดเป็นคนที่เข้ารอบคนสุดท้ายสำหรับรอบท็อป5นั่นเองคือตอนนั้นเนี่ยหลายคนปิดทีวีโมโหไงโมโหโอ้โมโหมีอารมณ์ร่วมบางคนก็บอกว่าเดี๋ยวไปซักผ้าตักผ้าแล้วไม่ดูแล้วอะไรอย่างนี้ก็มีเหมือนกันนะฮะเธอเองก็ลงพร้อมกับแคปชั่นว่า One week ago Peru made it to the Miss Universe Top 5 after 64 years ก็คือหลังจาก64ปีที่ผ่านมาเปรูไม่เคยเข้าไปลึกขนาดนี้ใช่ไหมก็คือท็อป5ในรอบแบบ64ปีที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่าเป็นความสำเร็จอีกก้าวนึงเลยนะคะแต่ต้องยอมรับว่าประเทศไทยของเราไทยแลนด์เองของเราเนี่ยสายสะพายแข็งแกร่งมากนะเราเข้าท็อป5ติดต่อกันมาจาก 5-6 ปีละครับกะมาดูคนต่อมากันดีกว่านะคะก่อนที่เราจะไปเจอแมนด้าค่ะเธอคนนี้เลยพระพันปีของเราค่ะเอสเตฟานีโซโตโตเรสนะคะจากเปอร์โตริโกคนนี้เนี่ยสวยสง่ามากแล้วก็เป็นคนที่ตอนแรกแอบคิดว่ายังไงก็จับมือคู่กับอแมนด้าคนนี้เต็งคู่แต่ก็กระเด็นเหมือนกันได้นะคะก็ไม่เข้ารอบภาพคนสุดท้ายค่ะแต่ก็มีการอัปเดตนะคะภาพสวยๆให้เราได้ชมกันใน Instagram แล้วก็เป็นรูปแรกเนี่ยคือรูปด้านหลังเวทีมีแคปชั่นค่ะบอกว่า Rock and Roll Memories of Making It to the TopCan't you believe it's been a week since the final universe night นะคะก็บอกว่าไม่อยากเชื่อเลยว่าอันนี้เป็นผ่านมา1สัปดาห์แล้วตั้งแต่วันประกวดไฟนอลนะคะ I can't time flies เวลาผ่านไปเร็วมาก it feels just like yesterday เหมือนเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวาน the rush the adrenaline นะคะความสนุกความตื่นเต้น the happiness ความสุขนะคะแล้วก็ the accomplishment definitely one of the best experiences of my life forever grateful นะคะเขาก็บอกว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีที่สุดในชีวิตเลยต้องขอบคุณประสบการณ์นี้มากๆเลยค่ะจริงๆน้องเอมเป็นคนหนึ่งที่เวลาอ่านภาษาอังกฤษแล้วเนี่ยสำเนียงดีมากนะขอบคุณเราลองจัดรายการเป็นแบบภาษาอังกฤษดีไหมเป็นแบบไบลิงกัวดีไหมภาษาไทยก่อนเอาให้รอดก่อนสักหนึ่งภาษาตอนนี้อ่ะมากันที่รัสเซียกันบ้างนะฮะสำหรับสาวงามจากรัสเซียเธอมีชื่อว่าอารีนาซานโคนั่นเองนะครับก็มีการลงหลายๆรูปรวมกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นทั้งช่วงเก็บตัวช่วงเพอร์ฟอร์แมนซ์บนเวทีนะฮะคือเอาจริงๆชาวเน็ตหลายคนลงความเห็นว่าเธอนั้นเหมือนตุ๊กตาบาร์บี้เลยอ่ะนะและปิดท้ายกันค่ะไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือเธอคนนี้อแมนด้าชาริซาออฟดัมนั่นเองนะคะเธอก็ตอนนี้อย่างที่คุณอู๋บอกไปกลับถึงไทยเรียบร้อยแต่ว่ากักตัวอยู่นั่นเองนะคะแต่เธอก็มีการโพสต์นะคะเป็นคลิปเดินบนเวทีค่ะที่หลายๆคนรู้จักกันดีถ้าเดินก็คือ
Amanda Skywalk นั่นเองนะคะพร้อมแคปชั่นเป็นภาษาอังกฤษแปลคร่าวๆเลยละกันบอกว่าไม่อยากจะเชื่อเลยว่าผ่านไป1สัปดาห์ตั้งแต่คืนสุดท้ายของ Miss Universe แค่ได้อยู่บนเวทีความฝันก็เป็นจริงขอบคุณมากๆสำหรับประสบการณ์ทั้งหมดนี้นั่นเองนะคะอีกทั้งเธอก็มีการโพสต์ท่าเดินชุดเพอร์ฟอร์แมนซ์บนเวทีมีชุดว่ายน้ำด้วยซึ่งต้องบอกว่ารอบชุดว่ายน้ำสปริมสูตรเนี่ยเธอทำได้ดีมากก็คือตอนดูรู้สึกว่าเหมือนอแมนด้าเขาไม่ตื่นเต้นเขาคุมสติตัวเองได้ดีมากๆแล้วก็เดินสะบัดพงสะบัดผมแบบสวยไปหมดคนลุกอ่ะบอกเลยทีนี้พออแมนด้าบินมาถึงเมืองไทยปุ๊บช่วงอาทิตย์ก่อนนะครับเธอก็ได้สัมภาษณ์สดนะฮะกับรายการเที่ยงทันข่าวทางช่อง PPTV HD ของเราด้วยนะครับเปิดใจถึงเบื้องหน้าเบื้องหลังการทำหน้าที่เป็นตัวแทนจากหมู่บ้านไทยแลนด์ของเรานะครับวันนี้เรามีเสียงสัมภาษณ์มาฝากคุณผู้ชมด้วยนะฮะก็ตอนที่คุยกับพี่ๆที่มาทำชุดให้นะคะตอนนั้นเนี่ยด้าบอกทุกคนว่าโอเคโจทย์อย่างเดียวเลยก็คือทำยังไงก็ได้ให้เดินง่ายเราไม่อยากจะมาคิดเรื่องว่าชุดจะมาพันกับขานั่นคือโจทย์เดียวค่ะแล้วหนูไม่รู้ว่าทำไมแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยที่กำลังพูดอ่ะหนูบอกพี่ๆทุกคนว่าหนูมองเห็นตัวเองว่ากำลังเดินอยู่บนเวทีกับชุดสีน้ำเงินอยากจะมีสตอรี่ให้มันเป็นคลื่นทะเลเพราะนั่นคือสตอรี่ประจำตัวของด้าก็คือเป็นเด็กเกาะนะคะใช้ชีวิตอยู่กับทะเลก็พูดอย่างนี้ค่ะแล้วพี่โอ๊ตเนี่ยก็ทำชุดนี้ขึ้นมาซึ่งบอกเลยว่าตอนที่ฟิตติ้งเนี่ยแล้วใส่ชุดนี้ก็คือรู้สึกขนลุกมากรู้สึกว่ามันมีพลังชุดนี้มีพลังแล้วรู้สึกว่าชุดเนี่ยมันเหมาะสำหรับเรามากมันคืออแมนด้าก็นอกจากเรื่องชุดเนาะที่เราได้ทราบกันไปแล้วเนี่ยอีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนเขาอยากติดตามว่าเอ๊ะแล้วหลังจากนี้ล่ะจะได้เห็นอแมนด้ามาทำงานด้านไหนบ้างจะมาลดแล่นในวงการบันเทิงหรือเปล่าจะมาทำงานพิธีกรหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวไปฟังอแมนด้าดูค่ะครับหลังจากนี้ด้าคิดว่าน่าจะมีประตูหลายบานที่กำลังจะเปิดขึ้นนะคะยังไงก็ฝากให้ทุกคนติดตามกันก่อนด้าจะเดินทางไปเส้นทางไหนเนี่ยก็ยังไม่ 100% ยังไงก็ฝากติดตามกันก็แล้วกันนะคะณตอนนี้นะคะก็มีหลายๆคนติดต่อเข้ามาแล้วว่าโอเคอาจจะมีอ่ะมันแต่ยังไม่ 100% นะคะก็เลยไม่อยากจะพูดก่อนแต่ว่าได้คิดว่าน่าจะเป็นวงการบันเทิงแล้วก็จะสานต่อธุรกิจส่วนตัวต่อไปค่ะรอติดตามนะฮะคือนอกจากงานในวงการที่หลายๆคนรอคอยแล้วเนี่ยตอนนี้เธอกลับมาอัปเดตนะฮะใน channel YouTube ของเธอด้วย Amanda of Dumb นั่นเองนะครับเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเธอได้อัพคลิปลงใน channel ของเธอเป็นคลิปแบบว่ารวมคำถามที่ถามตอบชาวเน็ตเข้ามาถาม Q&A กันแล้วเธอก็ตอบก็คือเอามายำรวมกันนั่นเองนะครับเธอก็เลือกคำถามมาอย่างเช่นคำถามที่ถามว่าช่วงเวลาที่คุณชอบที่สุดในการประกวด Miss Universe เธอก็บอกว่าชอบช่วงที่ได้เจอกับเพื่อนๆแล้วก็ได้อยู่บนเวทีหรือว่าอาจจะมีบางคนถามแบบที่ฉีกออกไปถามว่าอแมนด้ากลัวผีไหมอ๋อเขาอาจจะหมายถึงว่าตอนที่ไปอยู่ที่นู่นไงได้เจอบ้างไหมอะไรแบบนี้นะคะก็เป็นเรื่องที่รู้สึกว่ามันได้ใกล้ชิดกับอแมนด้ามากขึ้นดังนั้นใครที่อยากจะเข้าไปชมเข้าไปดูก็ไปติดตามได้นะ YouTube ของ Amanda of Dumb นั่นเองค่ะทาง YouTube นะฮะกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กันตามอัธยาศัยกันเลยทีเดียวนะครับช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันก่อนนะฮะช่วงหน้าผมเชื่อว่าหลายคนเกาะขอบจอรอดูกันแน่นอนว่าแม่ปุ้ยปิยาพรนะฮะผู้บริหาร TPN แล้วก็เป็นผู้จัด Miss Universe Thailand เขาจะว่ายังไงโดยเฉพาะสาวๆที่สนใจอยากลงประกวด Miss Universe Thailand ในปี2021เดี๋ยวมีรายละเอียดมาฝากกันด้วยนะครับช่วงหน้าเจอกันกับ Pop News Special ฮะในช่วงที่2ของรายการ Pop News Special นั่นเองเส้นทางสู่ Miss Universe 2020ช่วงนี้พิเศษมากๆคุณอู๋เพราะเรากำลังจะได้คุยกับพี่ปุ้ยหรือว่าที่เรารู้จักกันดีแม่ปุ้ยนั่นเองนะคะซึ่งเป็น National Director เลยของ Miss Universe นะของ TPN นั่นเองวันนี้แม่ปุ้ยอยู่กับเราแล้วตอนนี้เห็นว่ากักตัวอยู่เนาะครับผมค่ะสวัสดีแม่ปุ้ยอีกครั้งนึงนะฮะสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างครับแม่ปุ้ยตอนนี้บินมาถึงไทยแลนด์แลนดิ้งเรียบร้อยแล้วตอนนี้กักตัวอยู่เป็นวันที่เท่าไหร่แล้วครับเนี่ยเรามาตั้งแต่วันที่21มาถึง21นะคะ21พฤษภาวันนี้ก็ไปกี่วันแล้วนะคะเนี่ยเกือบวันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วเหมือนกันนะอาทิตย์กว่าแล้วค่ะใช่ค่ะหายเหนื่อยยังคะเพราะว่าโอ้โหเห็นที่นู่นมีแอคทิวิตี้ทุกวันเลยอ่ะ
ืออยู่ที่นู่นไม่เหนื่อยค่ะพอกลับมาแล้วมันเหมือนเหนื่อยสะสมนะคะแต่ว่าเราก็ได้นั่งมี3กิจกรรมมานั่งกินนอน เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยหายเหนื่อยแล้วแม่ปุ้ยนี่เป็นทั้ง National Director นะคะแล้วก็ดูแลแมนดาตั้งแต่ต้นเลยอยากจะถามความประทับใจแล้วก็ภูมิใจในตัวลูกสาวคนนี้แค่ไหนคะอ๋อก็บอกว่ารักมากเลยนะคะเพราะว่าแมนด้าเป็นเด็กที่อึดมากเลยอ่ะตั้งใจทำงานเธอรู้ว่าเธอกำลังทำอะไรอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเต็มร้อยมากนะคะแล้วก็มีน้ำใจที่นึกถึงคนอื่นๆตลอดเวลาอันนี้เป็นสิ่งที่เธอน่ารักค่ะเธอก็เป็นที่รักของทุกคนนะฮะไม่ว่าจะเป็นแฟนๆนางงามชาวไทยหรือว่าเพื่อนๆนางงามด้วยกันเวลาไปทำแอคทิวิตี้ในกองประกวดหรือแม้กระทั่งเนี่ยประกวดจบเพื่อนๆยังลงรูปคู่กับอแมนด้าอยู่เลยอันนี้มันเป็นเรื่องที่ เราจะควบคุมไม่ได้หรือว่าสร้างขึ้นมาไม่ได้นะคะเพราะว่าก็ได้คุยเราก็จะมีกลุ่ม National Directorกันเนี่ยเป็นร้อยๆประเทศแล้วก็คุยกันสนิทกันนะคะ ND เองนะคะแต่ละประเทศก็ชื่นชมอแมนด้าก็คุยกันบอกว่าลูกสาวของแต่ละท่านแต่ละประเทศเนี่ยก็จะเล่าให้ฟังว่าไทยเป็นยังไงบ้างนะคะเขาก็เมากันแล้วก็มาคุยกันบอกว่าอุ้ยเนี่ยไทยแลนด์น่ารักมากเลยนะมีน้ำใจแล้วก็เพื่อนๆรักอะมีน้ำใจกับเพื่อนๆมากๆค่ะต้องถามแม่ปุ้ยต่ออย่างนี้ดีกว่าว่าอแมนด้าเหมือนเซตสแตนดาร์ดให้กับนางงามไทยไว้สูงมากเลยปีต่อมาทำยังไงดีคะแม่ปุ้ยกดดันไหมคะสำหรับกองประกวดเองอะไม่กดดันนะคะแม่ปุ้ยก็ไม่กดดันเพียงแต่อยากจะบอกทุกคนว่าก็ต้องใช้คำของอแมนด้าเขาอะค่ะว่าพวกเราอย่ากดดันตัวเองค่ะเราต้องดูว่าเขาทำไว้ยังไงแล้วเราก็พยายามที่จะปรับหรือทำในเรื่องก็พิกอัพในสิ่งที่ดีๆมาในที่นี้หมายถึงว่าเรื่องของระเบียบวินัยในการทำงานหรือว่าเรื่องความมุ่งมั่นที่จะสร้างความมุ่งมั่นหรือว่าแพชชั่นให้กับตัวเองเนี่ยอันนี้ทุกคนก็จะต้องดูเป็นตัวอย่างไว้แต่จริงๆแล้วเนี่ยมนุษย์เนี่ยนะคะแต่ละคนก็มีคาแรคเตอร์เป็นของตัวเองมีความเป็นปัจเจกบุคคลเนี่ยของตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องไปกลัวค่ะเพียงแต่เรามีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจที่จะทำให้มันเต็มร้อยก็ขอให้ทำแล้วก็อยากจะบอกสาวๆตรงนี้นะคะว่ามาเถอะค่ะยิ่งหลายๆคนมองว่าอแมนด้าเซตสแตนดาร์ดได้สูงนะคะแต่พี่ปุ้ยกลับมองอีกมุมหนึ่งว่านี่แหละคนที่เข้ามาเนี่ยเขาจะได้มีแรงบันดาลใจว่าฉันจะต้องทำแบบนี้หรือทำให้ได้มากกว่านี้ในบริบทของตัวเองฝึกตัวเองนะคะตอนนี้สาวๆหลายคนอยากจะรู้แล้วค่ะพี่ปุ้ยคือมันมีข่าวมาไม่รู้ข่าวลือหรือข่าวจริงว่ากองประกวดต้องหาสาวงามคนใหม่ภายในเดือนสิงหาคมนี้แล้วค่ะอันนี้จริงไหมพี่ก็ถ้าถามตรงนี้นะคะเราก็ยังได้รับอีเมลล่าสุดว่าแต่ละประเทศที่จะต้องจัดให้เสร็จภายใน31ออกตุลาคมก็ตุลาคมค่ะยังไม่ได้รับข้อความใดๆนะคะว่าจะต้องจัดสิงหาหรืออะไรยังไม่มีค่ะแน่นอนแล้วก็ในคุยกับ National Director ในประเทศอื่นๆเขาก็บอกว่าเขาก็ได้มันก็ได้อีเมลอันเดียวกันแหละว่าจัดใน31ตุลาค่ะอย่างนั้นสาวงามฟังดีๆเลยนะคะต้องเตรียมฟิตหุ่นฟิตร่างกายแล้วแหละเนาะอีกหนึ่งคำถามที่หลายคนสงสัยว่าเอ๊ะได้ข่าวมาว่า MUT 2021เนี่ยมีการไปดีลกับมงกุฎแบรนด์โมวานเอาไว้อันนี้จริงหรือเปล่าครับแม่ปุ้ยอ๋ออันนี้ก็จริงค่ะจริงๆมันไม่ได้เพิ่งดีลมันดีลกันมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วก็ยังจะทำให้ต่อนะคะแล้วก็ตั้งแต่ที่เราอยู่ที่อเมริกานะคะก็คุณปูโมวาดเนี่ยคุณปูก็เป็นผู้จัดการประจำประเทศไทยเนี่ยก็ส่งเมลไปว่าช่วยดูแบบให้หน่อยเพราะว่าเดี๋ยวจะผลิตไม่ทันเราต้องเพราะว่างานเขาก็เป็นงานที่ละเอียดเนียบมากการเรียงเพชรการทุกอย่างเนี่ยมันแฮนด์เมดทั้งหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เกรงว่าเดี๋ยวจะทำไม่ทันก็ส่งแบบไปพอเห็นปุ๊บก็แบบอึ้งไปเลยอ่ะรีบเซ็นเลยขนาดนี้สวยมากเราอยากเห็นแล้วค่ะฟอร์เวิร์ดมาให้ผมดูได้ไหมฮะสวยมากท้ายนี้ให้อยากดูมากเลยเนาะคำถามสุดท้ายแล้วฝากขอบคุณแฟนนางงามหน่อยละกันเพราะว่าเอ็มเชื่อว่าตอนที่ไปเชียร์แมนด้าพอมันติดเทรนด์ Twitter เนาะมันเหมือนแบบว่าคนไทยเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมากๆเลยค่ะอยากให้ขอบคุณแฟนนางงามนิดนึงค่ะพี่ปุ้ยค่ะพี่ปุ้ยพี่ณ TPN นะคะขอขอบคุณน้องๆแฟนคลับทุกคนเลยค่ะที่พวกเราทุกคนเนี่ยแหละค่ะรวมพลังกันจนทำให้ชาติอื่นๆเขาชื่นชมนะคะเขาบอกว่าโหแฟนคนไทยเนี่ยสุดยอดเลยพอใกล้วันประกวดเนี่ย
โอ้โหแบบมันเหมือนลุกขึ้นมาพรึบเลยร่วมกันรบเลยร่วมกันเชียร์แล้วทุกคนตกตะลึงหน้าจะบ้าหรอทำไมยอดฟอลโล่ของน้องหรือกระแสอะไรต่างๆที่ส่งพลังมาจากแฟนคนไทยเนี่ยมันมหาศาลมากมีชาติหนึ่งนะคะชิลีก็คุยกับพี่ปุ้ยเขาบอกว่าเขารู้เลยว่าคนไทยเนี่ยแปลง่ายๆคือโคตรจะรักกันเลยอะแล้วก็สามัคคีมากพอมีอะไรที่รู้เลยหน้าสิวหน้าขวานทับพรึบวันสุดท้ายไฟนอลเนี่ยอยู่ดีๆก็กองเชียร์กองยาวคนไทยมาจากรัฐไหนอะไรไม่รู้มารวมตัวกันคือเป็นภาพที่ยืนดูแล้ววันนั้นน้ำตาจะไหลเลยนะคะเพราะว่ามาถามคุณมาจากไหนชิคาโก LA มาจากรัฐนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดเลยแล้วกระบวนกองยาวมารวมตัวกันโดยใช้เวลานัดแค่ไม่ถึงครึ่งวันน่ะเนาะนี่ขนาดช่วงโควิด19นะแม่ปุ้ยถ้าไม่มีโควิดอ่ะใช่รวมตัวกันปกติยากมากอันนี้แหละทำให้ต่างชาติเขาชื่นชมเลยแม้กระทั่งเอ็นดีนัสโกเขาบอกกับพี่ปุ้ยว่าสุดยอดเพราะว่าเขารู้ว่าเมืองไทยเนี่ยมันไกลจากอเมริกามากของเขาเม็กซิโกมันก็อยู่กับแถบนั้นอยู่ใกล้ๆกันตรงนั้นเขาบอกคนไทยสุดยอดเลยเขายกนิ้วให้ในเรื่องของการรวมพลังรวมใจอันนี้เป็นเรื่องดีนะคะที่เป็นสิ่งที่เราบอกให้ต่างชาติเขาเห็นว่านี่แหละคือคนไทยขอขอบคุณทุกๆคนจากหัวใจค่ะพวกเรานะคะต้องขอบคุณพี่ปุ้ยมากๆเลยนะคะขอบคุณนะฮะวันนี้ต้องขอบคุณที่สละเวลามานะคะยังไงก็ขอให้ปลอดเชื้อโควิด19ในรอบ2นี้นะคะแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดมีโอกาสอยากจะสัมภาษณ์พี่ปุ้ยค่ะได้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพี่ปุ้ยนะฮะเราก็ได้ข้อมูลนะฮะนี่คือข้อมูลเชิงลึกเลยนะใช่สำหรับใครที่อยากจะรู้กำหนดการคร่าวๆว่าเอ๊ะจะไปสมัคร MUT 2021เมื่อไหร่อ่ะแม่ปุ้ยยืนยันชัดเจนว่าน่าจะต้องได้ก่อนตุลาถูกต้องถ้าเกิดจบตุลาคุณหนูนับสิเนี่ยมันต้องเริ่มประกวดแล้วเหมือนกันนะใกล้แล้วใกล้แล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้เตรียมไดเอทออกกำลังกายกันเยอะๆนะครับอ่ะเมื่อกี้แม่ปุ้ยพูดถึงกองเชียร์นะครับช่วงหน้าเรามาดูกองเชียร์ที่ไปเชียร์อแมนดาติดขอบเวทีกันด้วยจะมีใครบ้างนะฮะสำหรับทีมซัพพอร์ตของเราช่วงหน้าเจอกันกับป๊อปนิวส์สเปเชียลครับอยู่ด้วยกันในช่วงสุดท้ายแล้วนะฮะกับรายการป๊อปนิวส์สเปเชียลของเรานะครับอย่างที่เราบิ้วกันมาแต่แรกว่าเนี่ยวันนี้เราได้คุยกับแม่ปุ้ยแล้วก็แน่นอนสาวๆคนไหนที่ตามดูอยู่อ่ะตอนนี้เตรียมตัวกันไว้ก่อนต้องฟิตร่างกายเตรียมไว้เลยนะคะอีกไม่นานจะได้ประกวดกันแล้วนะคะแต่หนึ่งสีสันเลยคุณอู๋ที่ถ้าพูดถึงนางงามจะไม่พูดถึงไม่ได้คือแฟนนางงามไทยแลนด์ปุ้นปุ้นใช่ไหมคือแต่ละคนคือจัดเต็มกันมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นยูทูบเบอร์นะคะบล็อกเกอร์เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งสีสันหลักเลยของการประกวดทำให้เราเนี่ยสนุกไปด้วยตื่นเต้นไปด้วยกับการเชียร์นะคะคือนอกเหนือจากติดตามจากแฟนเพจแล้วคือออฟฟิเชียลแล้วอ่ะแฟนคลับพวกนี้แหละทำให้เรารู้สึกว่าตื่นเต้นอ่ะวันนี้เธอจะมาในชุดไหนอแมนด้าจะมาในลุคไหนอะไรแบบเนี้ยเธอก็พวกแฟนนางงามก็จะพาเราไปเกาะขอบจอเหมือนกันค่ะเป็นหนึ่งว่าเราได้ไปอยู่กับอแมนด้าที่อเมริกาใช่นะฮะเพราะว่าทีมซัพพอร์ตของเธอเนี่ยบินไปนะฮะใครไม่ไปฉันไปนะฮะคนแรกก็คือป้าจี้จารุชานั่นเองนะครับเธอเองเนี่ยเป็นเจ้าของวลีเด็ดเหมือนกันนะฮะที่บอกว่าพูดได้ไหมพี่จี้พูดเลยแอนนาอันนี้จากเพจ Facebook พูดได้ไหมพี่จี้นะฮะคือเธอก็บินเดี่ยวไปทำหน้าที่แฟนนางงามได้อย่างสมศักดิ์ศรีมีการทำการบ้านเตรียมชุดใส่ในวันต่างๆกว่า20ชุดเหมือนกันโอ้โหก็ไม่แพ้แมนด้านะคุณหนุ่มจริงนะฮะเป็น Hook on the Look นะฮะในการจัดทำลุคบุ๊กประเด็นก็คือเหมือนแบบว่าหลายคนก็ชื่นชอบของเธอการไลฟ์สดต่างๆเนี่ยก็คือพาไปดูบรรยากาศนะฮะเราก็ได้เห็นถึงความทุ่มเทของป้าจี้นะครับแล้วก็ถึงขนาดว่าคุณพอลล่าชูการ์ดที่เป็นเขาเรียกว่าบอสเลยของกองแม่มิสยูนิเวิร์สเนี่ยก็รู้จักแฟนคลับของอแมนด้าคนนี้ด้วยนะครับมาต่ออีกหนึ่งท่านดีกว่าเอ็มว่าท่านนี้เอาทำเอาพวกเราฮือฮาได้คือคุณอาร์ตี้นะคะจากแฟนเพจของ Pageant Insiders เพราะอะไรรู้ไหมคุณอู๋เขาไลฟ์จนเสียงหมดอะเสียงแห้งตอนแรกเสียงปกติแบบเองสาวพักไลฟ์ไปคือเสียงหมดคือกรี๊ดจนแบบเสียงหมดเลยอะค่ะก็คือใช่คอแตกเป็นแฟนนางงามนะคะที่อยู่ที่อเมริกาอยู่แล้วค่ะซึ่งเท่าที่เราทราบเนี่ยคุณอาร์ตี้บอกว่าติดตามดู Miss Universe มาแล้ว27ปีนะคะคือถ้าได้ติดตามไลฟ์ของอาร์ตี้เนี่ยก็คือมีความกล้าชนกล้าคุยแล้วก็สื่อสารกับต่างชาตินะคะด้วยภาษาที่สื่อสารได้ทักทายนางงามชื่นชมทุกคนนั่นเองนะคะลาคอมเมซายควาโดเอกวาดอร์ This is my day Belgium and Israel Portugal 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 รวยโอ้โห
ชุดลาตีนไอซ์แลนด์อ่ะไอซ์แลนด์ I love your dress beautiful Iceland bye ladies bye bye ไอซ์แลนด์น่ารักจังเลยจำได้ไหมมีอยู่คลิปหนึ่งที่เราได้เห็นก็คือมีตากล้องอ่ะที่ไปขอถ่ายรูปอแมนด้าใช่ไหมที่เดินขึ้นไปก็คือมาจากไลฟ์ของคุณอาร์ตี้นี่แหละเออเหรอใช่เรียกว่าแต่ละคนเขาก็เชียร์กันสุดใจจริงๆนะอย่างคุณอาร์ตี้นี่ก็27ปีที่ดูมาใช่ไหมเกือบจะเท่าอายุน้องเอมแล้วปะใช่ตั้งแต่เอมเกิดก็พี่อาร์ตี้เขาก็ดูนางงามมาแล้วนะคะครับผมนะนี่ก็เป็นสีสันหนึ่งนะฮะเวลาเราเชียร์อะไรร่วมกันเราส่งใจไปยังเป้าหมายเดียวกันเนี่ยมันมักจะสนุกสนานแล้วก็อบอุ่นถึงแม้ว่าคืออาจจะไม่ได้มงมาครองแต่คนไทยทั้งประเทศก็พร้อมใจกันมอบมงทิพย์ให้กับอแมนด้าคือปกติแล้วอย่างแฟนบอลเขาเชียร์บอลเขาก็อินนะใช่แฟนนางงามเขาก็อินแบบนั้นเหมือนกันนะคะเรียกว่าเทศกาลนางงามของเราเนี่ยก็เดินทางมาถึงไฟนอลครับแต่เดี๋ยวอีกไม่นานค่ะเราก็จะได้ดูการประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ยังไงก็ฝากแฟนนางงามทุกคนด้วยค่ะครับผมนะอ่ะวันนี้ครบถ้วนนะฮะสำหรับประเด็นต่างๆที่เราหยิบนำมาฝากผู้ชมชาวป๊อปนิวสเปเชียลนะฮะสำหรับใครที่เป็นแฟนนางงามก็เดี๋ยวอดจะรออีกแป๊บนึงส่วนใครที่เป็นแฟนคลับของรายการแล้วก็ถามว่าเอ๊ะข่าวบันเทิงมาไหมมาแน่นอนนะคะทีหน้ายังเจอกับพวกเราได้ในป๊อปนิวส์นั่นเองวันนี้หมดเวลาแล้วต้องขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆด้วยนะคะของเอมจาก passion.official ค่ะของผมจากจิราคอสตูมสตูดิโอนะครับวันนี้เอมอู่ลาไปก่อนเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ